คอร์ดคลิปเมื่อกี้มันเลยขัดเกินนิดหน่อยช่างมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นอ่ะคราวนี้มาเรียนกันต่อนะครับก็ไอเดียคืออย่างนี้นะครับไอเดียคือว่าเอาใหม่เนาะหลักการเมื่อกี้มันเป็นตัวยิ้มยาวๆเลยใช่ป่ะนะครับมันเป็นตัวยิ้มยาวๆเลยเพราะว่าหลักๆคือไอ้ตรงเนี้ยเป็นตัวยิ้มตัวยิ้มมันเลยขึ้นตัวยิ้มนะครับคราวนี้ตรงเนี้ยเป็น R กับ C เห็นมั้ยนะครับตรงนี้เป็น R กับ C คราวนี้ C เนี่ยมันเป็น1ถึง7เพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยน1 2 3 4 5 6 7นะครับและ R เนี่ยมันเป็น1ถึง5นะครับแต่ว่าสังเกตดูนะจะเห็นว่า C เนี่ยอยู่ใน R พวกเราเห็นมั้ยกรอบนอกสุดเห็นมั้ยตรงนี้เป็น R C จะอยู่ข้างใน R เห็นมั้ยรอบของ C อยู่ใน R เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการรันของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหลักการรันของมันจะเป็นอย่างนี้เริ่มต้น R เป็น1 R นะ R เป็น1ตอนที่ R เป็น1ปุ๊บ C จะเป็น1 2ไล่ไปเรื่อยๆจน1 C เท่ากับ7นะครับตอนที่ R เป็น1นะ C จะเป็น1 2 3 4 5 6 7ต่อมารอบต่อมานะ R จะเป็น2พอ R เป็น2ปุ๊บเนี่ย C มันจะเป็น1 2ไล่ไปเรื่อยๆเลยจนถึง C เท่ากับ7นะครับรอบถัดมา R เป็น3C ก็เป็น1 2ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง C เท่ากับ7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบสุดท้ายต่อมา R เป็น4ใช่ไหมแล้วก็ R เป็น5R เป็น5ปุ๊บ C ก็ยังเป็น1 C เป็น2ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง4เท่ากับ7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R เป็น1 C เป็น1 2 3 4 5 7 R เป็น2 C เป็น1 2 3 4 5 7 R เป็น3 C เป็น1 2 3 4 5 7เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรทัดเนี่ยที่อยู่ข้างในมันที่สุดเลยเนี่ยมันก็จะโดนรันทุกแถวทุกหลักโดย R เนี่ยมีทั้งหมด5แถวแล้วก็ C มีทั้งหมด7แถวเพราะฉะนั้นมันเลยรันกันเป็นตัวยิ้มยาวๆแบบเมื่อกี้เขียนเนาะทันไหมเอ่ยทันไหมเอ่ยนะครับมันก็เลยรันเป็นตัวยิ้มยาวๆแบบเมื่อกี้เครื่องมันแล้วหลุดไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไม่ได้เซฟเป็น XLSX มันจะหายหมดเลยนะครับหายหมดเลยก็ไม่เป็นไรไม่เฮ้ยมันเก็บไว้ให้ไว้เก็บไว้ให้แต่ว่าไม่ผมเดาว่าไม่เฮ้ยเก็บโค้ดด้วยเหลือโค้ดสุดท้ายก็ยังดีมันเก็บไว้ให้เกือบสมบูรณ์โอเคมันเก็บไว้ให้ผมเกือบสมบูรณ์ก็ยังดีนะเหลือโค้ดสุดท้ายเหลือโค้ดสุดท้ายที่ยังไม่ได้เก็บเขียนเองแป๊บเดียวเนาะโอเคIEML Advanced พิกซับ IEML Advanced เนาะเมื่อกี้ตั้งชื่อน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ for dim เนาะ R กับ C as integer เนาะเมื่อกี้ประมาณนี้แล้วก็ for R เท่ากับ1ถึง5ใช่ไหม next R นะครับแล้วก็ข้างในเป็น for C เท่ากับ1ถึง7นะครับ next C ประมาณนี้เนาะเมื่อกี้ที่เขียนประมาณนี้แล้วก็ข้างในสุดชีท1จุดเซลล์ R คอมมา C จุด value เท่ากับตัวยิ้มเนี่ยเสร็จ
ดยิ้มเนาะเมื่อกี้โค้ดประมาณนี้นะครับกลับไปที่หน้าแรกเอานี้ออกให้หมดก่อนแล้วกดรันดูนะครับกดรันสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นตัวยิ้มใช่ไหมเริ่มต้นจะทำอันนี้เดี๋ยวผมระบายสีดูเล่นๆนะจะได้เห็นขั้นตอนการทำงานของมันนะครับเริ่มต้นทำนี้ R เป็น1 C เป็น1ต่อมา R เป็น1 C เป็น2 R เป็น1 C เป็น3 R เป็น1 C เป็น4ไล่ไปเรื่อยๆ R เป็น1 C เป็น5ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจน R เป็น1 C เป็น7จากนั้น R เริ่มเป็น2 C เป็น1ใหม่ R เป็น2 C เป็น2 R เป็น2 C เป็น3ไล่ไปอย่างนี้นะครับไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่ง C เป็น7พอ C เป็น7ปุ๊บ R เป็น3C เป็น1 R เป็น3 C เป็น2ไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆจนถึงอันสุดท้ายนะครับนี่ก็คือหลักการทำงานของมันทำไมมันถึงทำงานอย่างนี้เพราะว่า R อยู่ข้างนอกเห็นไหม R อยู่ข้างนอกแล้วมี C อยู่ข้างในนะครับมันจะรันทั้งหมด R เนี่ยรัน5รอบแต่ C เนี่ยรัน7รอบแต่ C อยู่ใน R เพราะฉะนั้นมันเลยเอา5คูณ77 5 3 5มันก็เลยรันทั้งหมด35รอบเขียนว่าผลเป็นอย่างนี้ผมจะทำอย่างอื่นให้ดูนะครับทำอย่างอื่นเพิ่มเติมให้ดูอีก PowerPoint ผมพังด้วยไม่รู้เมื่อกี้พังด้วยไปเดี๋ยวก๊อปโค้ดอันนี้ไปใส่ PowerPoint ได้ PowerPoint ก็เดือดร้อนนิดหน่อยตอนบ่ายผมคิดว่ามันน่าจะสนุกกว่านี้นะครับตอนบ่ายน่าจะยิ่งแอดวานซ์กว่านี้เราจะแบบทำอะไรให้มันวุ่นวายกว่านี้ตอนเช้าประมาณนี้เนาะกดลั่นมานะแต่ประมาณนี้กลับไปกันโอเคเนาะโค้ดที่ลั่นออกมาก็หน้าตาประมาณนี้นะครับต่อนะเวลายังเหลืออีก10นาทีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดก่อนจะปล่อยมาดูกันถามอีกแค่2คำถามแล้วค่อยปล่อยนะครับมาดูโค้ดนี้มาดูไอ้โค้ดตัวนี้แหละโค้ดตัวสุดท้ายไอ้ตัวที่เราเรียนกันเมื่อกี้นะครับตรงนี้ผมเอาตัวยิ้มออกถ้าผมเปลี่ยนเป็น R ผลเป็นไงเดาออกไหมทันไหมเปลี่ยนนี้เป็น R ผลเป็นอย่างไรไปดูซิในคลาสรูมมีตอบไหมเอ่ยเปลี่ยนเป็น R ผลเป็นไงเอ่ยยากนิดนึงเนาะเห็นไหมผลแล้วมันจะยากๆนิดนึงไม่ต้องกลัวนะอย่างที่บอกมันจะแอดวานซ์นิดนึงเปลี่ยนเป็น R เหมือนอย่างเงี้ยผลเป็นไงเป็นตัว R แทนค่ะขึ้นเป็นตัว R แทนค่ะมาลองดูกันนะครับปึ๊ดผมเอาไอ้ตัวยิ้มออกนะเอาตัวยิ้มออกปึ๊บกดลั่น
ฟืดขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้นอย่างนี้ทำไมขึ้นอย่างนี้เอ่ยเพราะตอน r เป็น1มันจะขึ้นค่า r เห็นไหมตอน r เป็น1มันก็จะเอาค่า r มาขึ้นตอน r เป็น2มันก็จะเอาค่า r มาขึ้นตอน r เป็น3มันก็เอาค่า r มาขึ้นนะครับตอน r เป็น4มันก็เอาค่า r มาขึ้นนะครับตอน r เป็น5มันก็เอาค่า r มาขึ้นโอเคเนาะนะครับมันก็เลยขึ้นอย่างนี้เมื่อกี้เพื่อนบอกน่าสนใจมันขึ้นเป็นตัว r ได้ไหมถ้ามันขึ้นเป็นตัว r ต้องทำอย่างนี้ใส่เครื่องหมายคำพูดนะครับอย่างนี้เดี๋ยวกลับโค้ดไว้ให้นะครับถ้าเราใส่ตรงนี้เป็นเครื่องหมายคำพูดอย่างนี้ปึ๊บเห็นไหมโค้ดสองอันนี้ต่างกันนิดเดียวอันบนตรงนี้เขียนเป็น r อย่างนี้มันจะเอาค่า r แต่ถ้าเราเขียนเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ r นะครับเรารันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะเอาตัว r มาเขียนไหมนี่คือความแตกต่างว่าใส่เครื่องหมายคำพูดกับไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดนะครับมันจะต่างกันตรงนี้คือถ้าเราใส่เครื่องหมายคำพูดมันจะมองว่าเป็น letter r เป็นตัวอักษร rนะครับแต่ถ้าเราใส่ไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดมันจะมองว่าเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า r มันจะมองว่าเป็นตัวนี้เป็นตัวแปรนะครับเลคเชอร์ตามความเข้าใจเลยนะครับเลคเชอร์ตามความเข้าใจเลยประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจโอเคเนาะต่อเนาะคราวนี้เอาใหม่อันสุดท้ายละก่อนปล่อยไม่เอา r เขียน c งี้ผลเป็นไงใครเดาของมั่งเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัว4ผลเป็นยังไงใครเดาออกมั่งเปลี่ยนตัวสุดท้ายเป็นตัว4ผลเป็นไงเมื่อกี้ตอนเป็นตัว r ตอนเป็น r เฉยๆไม่มีเครื่องหมายคำพูดนะตอนเป็น r ผลเป็นงี้ใช่ไหม1 2 3 4 5แนวนี้ถูกป่ะตอนที่เป็น r นะผลเป็นอย่างงี้ถ้าเปลี่ยนนี้เป็น c ผลเป็นไง1ถึง7ใช่มั้ยคะถูกต้องนะครับ1ถึง7มาดูกันนะครับกดรันเลยนะโค้ดใหม่เนาะถ้าเปลี่ยนเป็น c ผลเป็นอย่างงี้ฟึบเห็นไหมเป็นแนวนี้นะครับตั้งแต่1จนถึง7นะครับสำหรับครึ่งเช้าก็หยุดบรรยายไว้เท่านี้มันเลยมี2คลิปเลยนะเพราะเมื่อกี้เครื่องดันเออร์เลอร์ไปนะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาทำแลบกันเรามาลองทำสิ่งที่สอนตอนเช้ากันนะครับแล้วก็สอนต่อโอเคงั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับครึ่งเช้า